มีคนเคยบอกว่าหากขาดใครสักคนหนึ่งไปก็ไม่เห็นเป็นไรยังไงเราก็ยังอยู่ได้แต่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นเป็นใครผมถ่ายรูปมาหลายปีจากที่เห็นที่ตรงนี้เป็นทุ่งนาเขียวขจีแต่ตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนที่นาแถวเนี้ยเคยเป็นที่ของพ่อลุงแต่ตอนหลังได้ขายไปแล้วทำไม่ไหวจริงๆทำไปก็มีแต่หนี้ชีวิตของผมคลุกคลีกับเกษตรกรมาพอสมควรผมเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับพวกเขาขอถ่ายรูปลุงหน่อยลุงวางตรงนี้สวยๆครับเท่มากครับว่าแต่ยังถ่ายรูปข้าวทำไมนะเดี๋ยวลุงรู้เองแล้วนะป้าศรีภรรยาลุงดำครั้งหนึ่งแกเคยท้อแท้จนเกือบเลิกทำเกษตรเพราะโดนน้ำท่วมจากพายุไม่ทันตั้งตัวลูกชายแกก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆคนที่ตัดสินใจย้ายไปทำงานในกรุงเทพเพื่อหาโอกาสใหม่ให้กับชีวิตนี่ส่วนของป้ามนหมดเลยหรือเปล่าครับใช่จ้ะแล้วต้นนี้งามที่สุดนะขอถ่ายป้ามนกับต้นทุเรียนหน่อยนะครับได้ได้เดี๋ยวให้ป้าใกล้ๆหน่อยเนาะโอเคครับป้ามนยิ้มหน่อยได้ไหมครับป้ามนเป็นอีกคนที่ผมรู้จักแกเป็นเจ้าของสวนทุเรียนอินทรีย์แต่สามีแกเสียไปด้วยโรคมะเร็งป้ามนก็สู้เพียงลำพังมาตลอดคนในชุมชนเลยมาชวนแกไปเรียนวิธีทำการเกษตรใหม่ๆแกได้ต่อยอดการทำสวนจากเดิมที่เคยทำเปลี่ยนจากสวนทุเรียนธรรมดาให้กลายเป็นสวนทุเรียนบุฟเฟ่จนกลายเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนป้าภูมิใจที่ผืนดินตรงนี้มันยังอยู่ถ้าลุงได้เห็นคงดีใจผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับถึงตรงนี้แล้วผมก็เกิดคำถามว่าถ้าไม่มีเกษตรกรจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าผลกระทบมันเยอะเหมือนกันนะใครจะทำนาปลูกข้าวใครจะปลูกผักให้เรากินใครจะเป็นแหล่งวัตถุดิบให้อุตสาหกรรมต่างๆใครที่จะส่งออกอาหารให้ผู้คนทั่วโลกกินได้อย่างเพียงพอวันนี้ผมไม่อยากบันทึกความเจ็บปวดของพวกเขาพ่อผมกลับมาแล้วแต่ผมอยากบันทึกเรื่องราวดีๆและคุณค่าของเกษตรกรลุงผมมีอะไรจะให้ลุงถึงมันจะเล็กน้อยแต่มันก็เป็นสิ่งเดียวที่ผมให้ได้ขอบใจมากครับขอบใจนะด้วยแรงของเกษตรกรธรรมดาที่มีแค่สองมือสองเท้าแต่ตั้งใจเพาะปลูกเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของคนอีกนับล้านบนโลกนี้ผมว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่ยอมแพ้และยังคงยึดมั่นในอาชีพเกษตรกรผมเชื่อเสมอว่าการทำการเกษตรไม่ใช่แค่การอยากเพาะปลูกแต่เป็นความใส่ใจพร้อมความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไปอย่างมั่นคงแค่คำขอบคุณคงไม่พอแต่เราจะเดินหน้าเคียงข้างเกษตรกรไทยตลอดไปคูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต